ใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สร้างเอาไว้สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนันเตอร์เทนวีคเอนด์นะคะวันนี้เราก็มาพร้อมเสิร์ฟข่าวร้อนๆคุณผู้ชมได้ชมกันเหมือนเคยนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันใบเตยพรปจีค่ะครับผมเทมสมกิจนะครับเตยอย่ารอช้าเลยดีกว่าไปข่าวแรกครับกับความในใจนะฮะที่เกี่ยวกับภาพวาดนะฮะสีน้ำมันของศิลปินระดับโลกนะที่อุหาลือไทยเป็นคนครอบครองเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเหล่าโอตะคงจะต้องตามไปให้กำลังใจกับกัปตันทีมของ BNK48 อย่างเชอร์ปรางกันหน่อยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเครียดเรื่องอะไรค่ะลืมใจสุดๆไปเลยละค่ะไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติญี่ปุ่นเชอปรางอาริกุลแห่งวง BNK48 ที่ล่าสุดติดอันดับ101จากการเลือกตั้งเซนบัสสึโลกลุ้นร่วมงานซิงเกิลใหม่กับต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นและเพราะโปรเจกต์ที่แน่นมีงานล้นมือแทบทุกวันแถมยังมีภาระหน้าที่ในการเรียนชั้นปีที่4สาขาวิชาเคมีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเลยทำให้เจ้าตัวถึงกับยอมรับว่าเครียดและท้อจนร้องไห้ออกมาอยู่หลายครั้งค่ะเพราะในแต่ละวันมีเวลานอนแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองล่ะค่ะพอมีหลายๆเรื่องเข้ามาค่ะแล้วแบบเราเลี้ยงไม่ทันช่วงดาวนิดนึงหรือช่วงแบบวันนั้นของอะไรอย่างเงี้ยมันช่วงอารมณ์เหวี่ยงนิดนึงอะไรอย่างงี้เราจัดระบบตัวเองไม่ทันก็เข้าใจว่าสุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้มันจะดีขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงหนูก็แบบหนูก็ไม่การร้องไห้ก็ไม่ได้แย่เป็นการปลดปล่อยแบบนึงด้วยซ้ําทําให้เรารู้สึกดีขึ้นทําให้เราหายเครียดด้วยซ้ําค่ะโอกาสมันมาเชอก็อยากทำให้มันเต็มที่เหมือนกันตอนนี้จริงๆทำบริษัทค่อนข้างลดงานให้เชอไปพอสมควรแล้วนะคะก็คือมีเวลาพักมีเวลากลับมาเรียนหนังสือแต่ส่วนใหญ่เวลาพอได้พักเชอก็มานั่งอ่านหนังสือทำงานอย่างอื่นต่ออีกอยู่ดีเพราะยังมีโปรเจกต์มีอะไรให้เชอทำเรื่อยๆเลยใช่ได้ยินอย่างนี้เหล่าบรรดาโอตะสบายใจหายห่วงได้นะจ๊ะเพราะยังไงแคปเชอร์ก็สู้ไม่ถอยมีผลงานดีๆออกมาฝากกันอีกเรื่อยๆแน่นอนค่ะระหว่างการเดินทางในการวิจัย3ปีนะพี่ได้รู้ว่านะคะว่าความรู้แล้วการศึกษาที่พี่เรียนมาเป็นสิ่งที่มีค่านะคะนี่คือความรู้สึกสุดตื้นตันที่กลั่นออกมาจากใจด้วยน้ำตาที่คลอเบ้าของอุหฤทัยผู้ครอบครองภาพวาดสีน้ำมันโบราณที่เชื่อว่าเป็นฝีมือศิลปินเอกของโลกวินเซนต์แวนโก้ที่ได้มาเมื่อ6ปีก่อนจากร้านขายเฟอร์นิเจอร์เก่าในราคาแค่ 1,000 บาทและเคยส่งไปให้แวนโก้มิวเซียมประเทศเนเธอร์แลนด์ตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ3ปีก่อนแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากมีการระบุว่าเป็นการใช้สีน้ำตาลค่ะซึ่งผิดวิธีการใช้สีในภาพของแวนโก้หลังจากนั้นอุก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติในการตรวจสอบอีกครั้งกระทั่งได้รับผลที่ชัดเจนเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าสีที่ใช้เป็นสีส้มอมชมพูไม่ใช่สีน้ำตาลค่ะอีกทั้งยังเป็นสีเก่าในยุคศตวรรษที่19ซึ่งล่าสุดอุหฤทัยก็เปิดใจว่าจะรอให้แวนโก๊ะมิวเซียมติดต่อมาและตั้งใจที่จะขายรูปนี้เพราะไม่มีความสามารถในการดูแลค่ะคือมิวเซียมเขาต้องมารับไปทดสอบแล้วก็ตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะมันถูกต้องหรือไม่เพราะว่าเขาต้องการที่จะรู้นะคะว่าสิ่งที่เราทำนะแต่ว่าขอให้ทุกคนมั่นใจว่านี่คือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศนะคะสิ่งที่เขาตรวจสอบทั้งหมดผลมันจะออกมาเหมือนกันพี่ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาได้ข้อที่หนึ่งเนื่องจากว่าภาพนี้ต้องรับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วนนะคะแล้วข้อที่สองก็คือว่าการ security นั้นควรที่จะให้ทางผู้ที่เป็นหน่วยงานหรือสถาบันเนี่ยเขาดูแลรักษาเพราะนั้นถ้าพี่จะขายมันก็เป็นสิทธิ์ที่ชอบธรรมของพี่นั่นเองค่ะโอหฤทัยยังบอกอีกว่าตอนนี้ตนยังมีภาพของศิลปินดังระดับโลกอยู่ในมืออีกหนึ่งภาพค่ะซึ่งก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปค่ะตื่นเต้นเลยอ่ะถ้าเป็นแบบอยู่ในมือเราคงแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะไม่คือพังตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าล้มเอารูปเขาไปฟาดกับอย่างอื่นนะก็รอติดตามกันนะคะว่าจะดำเนินการยังไงกับรูปภาพนี้กันต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงต้องขอเคลียร์เรื่องของสองพระนางคู่นี้หน่อยดีกว่านะคะทั้งแต้วณัฐพรแล้วก็เจมส์จิรายุฝั่งเจมส์เนี่ยก็บอกว่าสาวที่คุยอยู่เนี่ยอาจจะเป็นสาวในวงการซึ่งมีชื่อของผู้ต้องสงสัยมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นใครแล้วจะมีสิทธิ์ไหมนะคะที่จะเป็นตัวจริงส่วนแต้วณัฐพรนะคะคนนี้ก็โพสต์โปรโมทร้านทำฟันนะคะแต่ก็ด้านเจอปัญหาซะงั้นค่ะ
ข่าวเมาทั้งหลายเห็นภาพนี้แล้วหยุดลือกันได้เลยว่านางเอกสาวแต้วณัฐพรเขาถูกถอดจากพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางเพราะงานนี้ย้ำชัดนะคะว่าสาวแต้วยังได้เป็นพรีเซนเตอร์อยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ก็ไม่วายมีเรื่องมาให้ต้องเคลียร์กันอีกหลังมีแฟนคลับเข้ามาโพสต์ข้อความตำหนิคลินิกทำฟันของพี่สาวนางเอกคนดังว่าไปทำฟันแล้วเหงือกไหม้ซึ่งสาวแต้วก็เผยว่าเพิ่งจะเห็นข้อความนี้แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะถ้าคุณหมอทำผิดจริงก็เดินเข้ามาคุยกันได้เลยค่ะก็แต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีแบบผิดพลาดอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต้วคิดว่าคือแต้วเองก็เคยไปทำเพราะว่าเป็นคลินิกของพี่สาวแต้วเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแบบว่าผลอะไรแบบที่เขาว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วถ้ามันเกิดความเสียหายอะไรจนแบบว่าก็คือเข้าไปพูดคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปแบบทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปถามความรู้กับหมอได้มันก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมานั่งพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหากันไปอะค่ะเพราะมันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะส่วนพระเอกหน้าหวานเจมส์จิรายุหลังเปิดอกว่ามีสาวนอกวงการกำลังคุยกันอยู่ทำเอาหลายคนชักจะอยากรู้แล้วว่าสาวคนนั้นเป็นใครแฟนๆสืบไปสืบมาก็พบว่าสาวที่เจมส์จิกำลังคุยอยู่นั้นอาจจะเป็นนักร้องสาวน้ำเอฟหรือไม่ก็เป็นนักแสดงสาวปันสุทธตาแต่งานนี้หนุ่มเจมส์รีบปฏิเสธว่าไม่จริงทั้งยังยืนยันว่าสาวที่คุยน่ะเป็นสาวนอกวงการจริงๆค่ะไม่ใช่ครับผมปันนี้ไม่เคยไม่ปันนี้ยังไม่เคยได้ร่วมงานกันแต่ว่ากับน้ำนี่เคยเล่นละครแล้วสนิทกันครับอันนั้นก็รู้จักกันทีแค่บอกไปมันก็โอเคครับคือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรามีคนคุยหรือว่าอะไรอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องแบบโกหกคนอื่นว่าแบบเราโสดหรือว่าเราอะไรเราก็ผมก็อยากสบายใจในส่วนนี้แล้วก็อยากจะใช้ชีวิตให้แบบปกติให้ได้แค่นั้นเองผมก็เลยต้องทำแบบนี้ชงเก่งชงจนเทปจะหมดแล้วเนี่ย ถามอยู่นั่น ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอะไรมันลงตัวหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวจะบอกไม่ปิดบังเรื่องความรักแต่ก็ยังไม่พร้อมเปิดเผยแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องสาวที่คุยไม่ได้มโนแน่นอนค่ะถามอยู่นั่นแหละถามอยู่นั่นน่ะบอกแล้วเดี๋ยวมีก็บอกเองไงครับผมเตยได้เวลาแล้วครับได้เวลาอะไรโอ้หมดเวลาทานข้าวแล้วเหรอไปกินข้าวกันไม่ใช่นี่ได้ไหมไม่ใช่เออเดี๋ยวก่อนไปอัปเดตเรื่องหัวใจของคนบันเทิงนะครับบอกเลยว่าตอนนี้มีแต่ตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยครับจะมีสักกี่คนที่อายุเข้าเลข4แต่ยังสวยเสียเหมือนซุปตาตัวแม่อั้มพัชราภาแต่เห็นสวยๆแบบนี้เรื่องหัวใจขุ่นแม่มักชีช้ำไม่สมหวังกับใครเขาสักทีล่าสุดผู้จัดการจอมเวอร์เอสุภชัยถึงขั้นแชร์ผ่านโซเชียลว่าชุดไทยที่สาวอั้มใส่ไปงานวันเกิดของคุณหนูขนตาเด้งแหวนปวริสานน่ะที่จริงชีเตรียมไว้ใส่ในงานแต่งงานของตัวเองแต่จนป่านี้ยังไม่ได้แต่งสักทีว้ายเมาแรงขนาดนี้คุณแม่จะไม่ทนรีบแก้ข่าวแบบรัวๆไปเลยไม่ใช่งานแต่งค่ะเป็นทำบุญตอนเช้าแต่อาจจะใส่เสื้อข้างในทับเฉยๆแต่ผ่านมาหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้สักทีแล้วมันจะเริ่มเหลืองๆแล้วก็เลยต้องรีบใส่ยังซื้อไว้นานหรือยังน่าจะ9ปี10ปีแล้วค่ะนานมากค่ะนี่ถ้าแต่งดีก็ต้องหาชุดใหม่ใช่ไหมคะโอ้ยผ่านป่านนี้เขาไม่ได้แต่งแล้วค่ะส่วนคู่สามีภรรยาสุดเลิฟป๊อกพัศรกรกับสาวหมากี้ราศีแต่งงานกันมาเกือบครึ่งปีเรื่องความหวานเนี่ยไม่เคยลดน้อยลงแถมล่าสุดหนุ่มป๊อกยังฮึดทำตามเงื่อนไขสาวหมากี้ตัดขาดกับบุหรี่มาแล้วถึง2เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมมีทายาทให้ตระกูลจิราธิวัฒน์ส่วนหมากี้ก็ไม่น้อยหน้างดรับงานละครแบบไม่มีกำหนดเพื่อทำตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่ค่ะพร้อมแล้วไหมครับพร้อมแล้วโอ้ยผมว่าเดี๋ยวเร็วๆเนี่ยครับละครยังไม่ได้ไอ้นั่นเพราะว่าถ้าถ่ายละครมันใช้เวลา8เดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดมาระหว่างนั้นน่ะยุ่งเลยก็เลยใช่ละครไปใช่ค่ะถึงจะยังไม่แต่งแต่คุณพี่เวียสุกลวัฒน์กับอ๋อเจ้าเบลล่ารานีก็ขยันหยอดคำหวานกันใน Instagram จนหัวใจคนโสดสั่นสะเทือนไปทั่วบ้านทั่วเมืองแถมหนุ่มเวียยังไม่รับผิดชอบบอกว่าเห็นรูปหวานใจสาวเบลล่าหน้าสวยไปออกกำลังกายก็เลยเม้นแซวเท่านั้นไม่ได้คิดว่าคำพูดหวานๆจะไปกระทบใจคนโสดเลยสักกันนิดน่ะไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือเราเล่นกัน2คน wow. เราไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นแต่ทำไม่ได้ เพราะคนอื่นต้องมาเห็นอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ตั้งเป็นแบบ private แล้วตั้งเป็นสาธารณะคู่นั้นนะเขาหวานไม่สนโลกแต่คู่ของลุงเต๋อฉันทวิทย์กับน้องลิงใหม่ดาวิกาเนี่ยเขินอายกระมิดกระเมี้ยนอยู่ตลอดเวลาขนาดลุงเต๋อถูกจ่อไมค์ถามถึงความสัมพันธ์ว่าคืบหน้าถึงขั้นเรียกแฟนแล้วหรือยังก็ยังเขินตอบคำถามแบบไปไม่เป็นอย่างนี้แหละจ้าเรียกแฟนได้ยังคะ
ก็ไปเรื่อยๆดีกว่าครับค่อยๆค่อยๆเราเรียกกันว่าอะไรครับก็เรียกลิงบ้างเรียกดาวิบ้างเขินแล้วพูดถึงน้องแล้วเขินเปล่าครับผมดูเขินหรอกเขินไม่เก่งสูงครับเป็นคนคอไม่ค่อยดีมันก็เลยไม่เก่งสูงตลอดใครช่างกล้ากระตุกหนวดเสือสื่อเจ๊สั่งลุยด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดาเพราะชีแต่งงานกับสามีเอกเอกรินมา4ปีกว่าแล้วแต่ก็ยังมีสาวเล็กสาวใหญ่สาวแท้สาวเทียมขยันส่งข้อความส่วนตัวมาหาสามีชีทางโซเชียลอยู่ตลอดแต่ทุกข้อความหนำไม่รอดหูรอดตานะจ๊ะเพราะเจ๊บุ๋มเขาสแกนผ่านตาทุกตัวอักษรเลยละเธอทุกครั้งเขาก็จะแสดงความจริงใจโดยการที่ทุกวันนี้บุ๋มสามารถเปิดมือถือเขาเมื่อไหร่ก็ได้สามารถคัดเลือกเพื่อนใน Facebook กี่คนก็ได้ wow. จะดีดคนไหนออกก็ได้อย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยคือเขาแบบเป็นคนที่เพื่อความสบายใจดีกว่าทะเลาะกันรู้ทุกความเคลื่อนไหวขนาดนี้ต่อไปใครคิดจะกระตุกหนวดเสือคงต้องคิดให้ดีๆหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเอาเป็นว่าพักเรื่องรักไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะคะเราไปต่อกันที่งานประกาศรางวัลเกียรติยศของคนบันเทิงNine Entertainment Award 2018นะคะตอนนี้เรียกว่านับเวลาถอยหลังกันได้เลย อีกไม่กี่วันแล้วนะคะและอีกหนึ่งรางวัลที่คนบันเทิงลุ้นกันนะคะก็คงเป็นรางวัลนักแสดงชายแห่งปีค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนที่ทำอาชีพนี้เลยนะคะเราจะพาไปฟังความในใจของมาริโอ เมาเลอร์ที่เคยได้รับรางวัลนี้กันค่ะนานถ้อยคำยังน้อยไปหากจะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีเดินทางมาร่วมงานNine Entertainment Awardแทบทุกปีนะคะแต่พระเอกหน้าใสมาริโอ เมาเลอร์กลับไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของตัวเองเมื่อได้รับรางวัลนักแสดงชายแห่งปีในงานNine Entertainment Awardครั้งที่7เพราะติดภารกิจสำคัญอยู่ที่ต่างจังหวัดถึงอย่างนั้นหนุ่มโอ้ก็มีภาพความทรงจำอันแสนอบอุ่นประทับใจเมื่อเจ้าตัวเดินทางมารับประติมากรรมรางวัลด้วยตัวเองที่ห้องข่าวNine Entertainmentถึงบริษัทอสมทจำกัดมหาชนซึ่งแม้สถานที่จะแตกต่างแต่มนต์คลังและความภาคภูมิใจที่มีเครื่องยืนยันความสำเร็จในอาชีพนักแสดงไม่ได้ลดน้อยลงเลยในความรู้สึกของหนุ่มโอ้และคงอยู่ในใจมาตลอด4ปีค่ะเป็นรางวัลที่มีเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ครั้งหนึ่งโอ้ก็ได้รับรางวัลของ Nine Entertainment ด้วยอะไรเงี้ยมีความอบอุ่นครับของพี่ๆ Nine ก็เรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆก็อยากจะไปรับที่จริงมากกว่าครับแล้วก็แต่ว่าไม่มีโอกาสครับเป็นอีกฟีลนึงครับก็อาจจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มาครับผมวันที่ให้กำลังใจโอแล้วก็เป็นกำลังใจโอในการทำงานต่อไปครับทำให้โอมีพละกำลังมีแรงใจที่จะสู้ทำงานต่อให้มันเหนื่อยหรืออะไรเราก็รู้สึกว่าเราทำออกไปก็มีคนที่ชื่นชอบเราแล้วก็ได้เห็นความสำคัญกับงานที่เราทำออกไปครับส่วนผู้เข้าชิงรางวัลนักแสดงชายแห่งปีNine Entertainment Awardsปีนี้ประกอบด้วยหมากปรินณเดชน์คุกิมิยะหรือสก็อตนิวชัยพลและไม้ภัทรเดชลุ้นพร้อมกันวันที่8มิถุนายนนี้และอีกหนึ่งรางวัลนะฮะที่ขาดไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นที่คุณผู้ชมนี่แหละเป็นคนตัดสินนะฮะนั่นคือรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเปิดให้โหวตอยู่นะฮะซึ่ง9คนบันเทิงที่เข้ารอบก็ยังรอเสียงโหวตอยู่นะครับร่วมโหวตรางวัลขวัญใจมหาชนNine Entertainment Award 2018 M1 จิรายุตั้งศรีสุข M2 ณเดชน์คุกิมิยะ M3 ณัฐพรเตมีรัก M4 ธนวัฒน์วัฒนภูติ M5 BNK48 M6 ปราชญาเรืองโรจน์ M7 พีรวัฒน์แสงโพธิรัตน์ M8 ราณีแคมเปญ M9 อุรัสยาสเปอร์บันโหวตได้3ช่องทางโหวตผ่าน SMS พิมพ์หมายเลขศิลปินส่งมาที่411-1999ครั้งละ6บาทโหวตผ่าน LINE Official Nine Entertain และสำรวจความคิดเห็นโดยนิด้าโพประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ในงาน Nine Entertain Award 2018ศุกร์ที่8มิถุนายนนี้ช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ถ่ายทอดจากหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 20:45 เป็นต้นไปคุณผู้ชมที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบ Exclusive นะคะก็สามารถมาร่วมงานของเราได้แต่ก่อนอื่นต้องมีบัตรและเราแจกแน่นอนอย่างเช่นทุกปีนะคะ
วันนี้ปีนี้จะแจกกันนะคะวันที่4มิถุนายนค่ะซึ่งย้ำกันอีกครั้งงานวันที่8นะคะเคลียร์คิวตัวเองให้ว่างแล้วมารับบัตรวันที่4เวลา6โมงเย็นค่ะบริเวณโถงอาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9นะคะเรามีจำนวนจำกัดค่ะเพราะว่าเราจะให้1คนเนี่ย2ใบนะคะมาก่อนก็ได้ก่อนปีก่อนๆมาต่อคิวกันยาวเหยียดเลยนะคะทั้งที่เราได้แจกตอนเย็นเพราะฉะนั้นช้าหมดอดนะจ๊ะต้องรีบมากันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเม้ามอยซอย9ครับมีรายการดีๆจากทางช่อง9 Mcord HD เยอะเลยเม้ามอยซอย9สุดท้ายคือแบบไม่อยากเม้าอ่ะรายการจอดใจคืนนี้พบกับแพทพัชรินทร์ไพศาลเสถียรวงช่างภาพระดับอินเตอร์ที่มีโอกาสถ่ายภาพให้กับบุคคลสำคัญของโลกมากมายอาทิประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แอนโทนีโรบินส์และอีกหลายคนที่มีชื่อเสียงแต่กว่าจะมีวันนี้ได้เธอต้องหัดเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยตัวเองวิ่งขอทำงานฟรีให้กับทุกเอเจนซี่ทั่วซานฟรานซิสโกเพียงแค่ต้องการฝึกฝีมือนานนับปีฟังเส้นทางชีวิตที่พลิกผันได้ในรายการเจาะใจคืนนี้3ทุ่มตรงทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะจ๊ะสุดติ่งจิงกะแบลอ่ะ2พิธีกรหน้าหล่อประจำรายการบานาน่าซาซีดบุกมาฝากรายการแอดเวนเจอร์สุดมันเอาใจวัยรุ่นบานาน่าซาซีดโดยกระซิบว่าสัปดาห์นี้พา4หนุ่มแก๊งบานาน่าบอยตะลุยผจญภัยสุดระห่ำในจังหวัดนครนายกทั้งโรยตัวจากความสูง12เมตรแบ่งทีมไล่ล่าประลองความแม่นในการยิงปืนและปิดท้ายด้วยเกมประคองไทยขนาดล่องแก่งมาดูกันว่าทีมไหนจะแพ้ทีมไหนชนะบทลงโทษของเกมนี้จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดบานาน่าซาซีคืนนี้เวลาดีดีห้าทุ่มจ้าดีดีพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่พัตโตจะไปเฮฮาหน้ากองนะครับจะไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามครับการทำความดีนั้นเนี่ยนะคะมันอาจจะยากและต้องใช้เวลาแต่ถ้าไม่มีคนที่ทำบ้านเมืองของเราก็จะไม่สงบสุขแต่ถ้าเราตั้งใจและยังคงทำต่อผลตอบรับนั้นมันคุ้มค่าค่ะนายเตเทนไม่เคยสนว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรค่ายไหนสังกัดไหนแต่ให้โอกาสเสมอในการทำงานเข้าสู่เบรกนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพราะๆนะฮะจากเจ้าแม่เพลงบอสซ่าอย่างลุลานะฮะที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับที่จะเกิดขึ้นวันที่9มิถุนายนนะฮะเดี๋ยวพี่พัตโตครับจะพาไปบุกเฮฮาหน้ากองนะครับว่าเขามีความพร้อมมากแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าเป็นคอนเสิร์ตดีฟ่าเราก็ต้องซ้อมร้องเพลงคอนเสิร์ตพิตินาเราก็ต้องซ้อมอะไรฮะซ้อมเต้นแล้วคอนเสิร์ตไหนที่คุณคิดว่าเราจะซ้อมอูคูเลเล่ได้ครับสิงโตนำโชคนะครับผมจะบ้านะครับผมก็ไม่ได้มีคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะคนที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่คือคุณลุลาครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูอูคูเลเล่กันบอกเลยว่างานนี้แหลมครับผมคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงครับคุณลุลาครับผมซ้อมคุณเล่นๆแล้วคุณเต้นแทบแดนกันเนี่ยนะฮะไม่อะไรที่คาดเดาได้ไงในคอนเสิร์ตจะได้สนุกไงไอ้ที่คาดเดาได้จะทำทำไมคอนเสิร์ตคุณทำไมมีคนนี้อยู่ด้วยล่ะครับเอาก็คนนี้เขาอยู่กันมาตั้ง10กว่าปีแต่ไม่เคยร้องเพลงคู่ด้วยกันเลยคุณอยู่กันมา10กว่าปีแล้วเหรอฮะอยู่ในวงการนานกว่าคุณนิวอีกวงการพระเครื่องวงการพระเครื่องวงการที่เราดีสิครับผมวงการดนตรีเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเราร้องเพลงต่อเพลงพร้อมกันสิบกว่าปี12-13ปีแล้วครับพี่แซมเป็นคนที่ชอบทดลองหลายอย่างเพลงนะเนื้อร้องอะไรอย่างนี้จริงๆให้ทำอะไรผมก็ทำนะครับวันทีนี้แล้วนะครับตัดไหมถ้าคุณเอาผมก็เอาแต่ว่าแล้วใครเป็นคนคิดน่ะว่าต้องเป็นแท็บแดนซ์ครับก็ทำเป็นทางฝั่งเราคิดคือคอนเซปต์เรามองว่ามันเป็นมีความเป็นแบบบรอดเวย์นิดนึงเราก็เลยมองแล้วไม่เคยร้องคู่กันไม่เคยเต้นด้วยอะไรซึ่งคุณคิดว่าฮิปฮอปนะคุณสเต็มครับผมฮิปฮอปครับผมเอางี้ดีกว่าให้ภาพพิสูจน์สองสามสี่
หมือนคุณกำลังแบบทีหนีทีไล่กันยังไงไม่รู้ได้ไหนดีฮะแล้วร้องด้วยไหมครับพี่แซมร้องด้วยครับพอรู้ว่าต้องมาเป็นแขกรับเชิญให้คอนเสิร์ตแรกในชีวิตพี่นุลามีความหนักใจหรือกดดันแบบไม่หนักใจก็ดีใจกว่าแบบว่าคอนเสิร์ตเขามีไม่มีไม่บ่อยอ่ะเขาก็ดันเชิญเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นจริงเหรอมันต้องมีครั้งแรกมีได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปครั้งที่สองเราก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากเอาเป็นว่าในบรรดาศิลปินในโลกที่ทำงานด้วยทั้งหมดเนี่ยเราว่าเขาทุ่มเทที่สุดคือเขาไม่ได้ยินนะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำเต็มที่ในฐานะเขาเป็นแขกรับเชิญเราแต่เขาทำในเต็มที่ในฐานะที่เขาเป็นสแตมไม่ว่าในการที่เพลงฮิตหรือมีเพลงมาเยอะหรือติดช้าอะไรมากมายมันสู้ไม่ได้กับวินัยที่เราเห็นที่เขาเป็นเขาทุ่มเทกับตัวเขาเป็น perfectionist ค่ะวันที่9นี่แล้วคุณผู้ชมฮะแล้วบัตรเหลือไม่มากแล้วผมบอกเลยว่าการที่เราจะได้ดูคอนเสิร์ตครั้งแรกของศิลปินคนหนึ่งอย่างพี่แซมบอกมันยิ่งใหญ่มากอยากให้คุณได้สัมผัสความยิ่งใหญ่เหล่านั้นเราไม่ได้ทำงานเลย5เดือนเอ้ย5อาทิตย์พูดผิดพูดว่าต้องล้างพฤติกรรมที่เราไปเล่นตามอีเวนต์ตามผับตามงานต่างๆหมายความว่าเพื่อให้มันเกิดความพิเศษที่สุดในคอนเสิร์ตก็คือให้เราลืมไปเลยว่าเราเคยเล่นคอนเสิร์ตยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เป็นรวบรวมบรรยากาศเก่าๆที่เขาเห็นเรามาตั้งแต่ปี2550อ่ะก็เสาร์ที่9มิถุนายนนะคะ GMM Live House Central World ค่ะชั้น8แล้วก็ชื่องานชื่อว่าลุลา First Solo Concert Little Miss ลาลาบายนะคะฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆ2คนมากสละเวลาเต้นมาให้สัมภาษณ์กับเราด้วยขอบคุณมากเลยแล้วเจอกันบนคอนเสิร์ตครับใหม่ Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X ขอบคุณพัดต่อด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับเพลงก้าวไปพร้อมคุณในเวอร์ชั่นของภาคอีสานนะคะเป็นเสียงร้องของแซคชุมแพค่ะแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงได้อีกครั้งนึงกับ9 The Night Live นะคะเจอกันเวลา 20:40 นาทีวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ว่าเฮาสองอย่างรวมกันในทุกมือเฮามีกันตลอดมาบ่ว่าสิมือใดบ่ว่าสิใกล้ไกลส่งใจฮอดกันทุกเวลามองแค่ตาบ่ต้องเว้าจาคำพูดใดก็ฮู้ถึงใจที่สื่อผ่านกันเฮาสองสิก้าวไปขอให้เจ้ามั่นใจจับมือยา